นี้เบอร์10ค่ะเบอร์10เบอร์9เบอร์8เบอร์7เบอร์6 5 4 3 2 1นะคะเอามาเลยค่ะมีใครยังไม่ได้ไปโหวตไหมคะ1คน1โหวตนะคะรับไปเลยค่ะรับไปเลย ตอนนี้ทราบว่าไปโหวตได้เดินทางไปหาพี่ๆน้องๆด้านหลังด้วยนะคะช่วยกันด้วยนะคะช่วยโหวตช่วยน้องด้วยนะคะเพราะว่าคนที่จะมาเห็นไม้เห็นความสวยได้ก็คือเสียงโหวตอีกเสียงหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้จัดนะเนื่องจากไม้ตัวนี้ชื่อจริงๆเรียกว่าชื่อสนิทใจเป็นไม้โบราณโบราณเป็นไม้ที่มีเสน่ห์น่าประทับจริงๆไม้ต้นนี้มันมีมาตั้งแต่โบราณเขาเอาบางส่วนในต้นไม้เนี่ยนะคะไปผสมใช้บางคนนะคะผสมทำเป็นน้ำบูชานะคะก็จะมีกลิ่นที่หอมมากเป็นไม้ที่มีเสน่ห์เรียกว่าใครมีไม้ต้นนี้ติดบ้านติดสวนนะคะจะช่วยเรียกแขกเรียกคนเรียกเงินเรียกทองหลั่งมาหลั่งมาไม่มีที่สิ้นสุดนะคะตอนนี้คอนเฟิร์มได้จากเจ้าของต้นบุษราคำหลักที่ยิ่งมียิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่แพ้กับท่านมาแต่นั่นคือเงินทองด้วยหลักเข้ามานะคะตอนนี้ราคาน่าเก็บมากหลายคนกังวลในเรื่องของราคาที่มันปรับตัวลดลงนะคะจริงๆมันมีปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะในช่วงนี้อากาศเย็นของนอกฝั่งต่างประเทศไม่มีการซื้อไม้นำเข้าส่งออกนะคะในเรื่องของบริษัทการขนส่งนะคะก็จะทำให้ไม้หลักต้นเนี่ยได้รับการซื้อขายที่ค่อนข้างช้าลงนะคะช่วงนี้บุษราคำของญาติประชาสัมพันธ์ว่าราคาน่าเก็บมากต้นใหญ่ๆบางต้นถ้าเราเห็นในสมัยที่ราคาสูงมากต้นนี้เคยมีราคาสูงจนถึงราคา1ล้านบาทมาก่อนนะคะณเวลานี้ถ้าจะซื้อได้นะคะอาจที่ลูกยกตัวอย่างไซส์ที่ซื้อได้ปั๊บเบอร์7ก็ได้ค่ะเบอร์7มีลูกเป็นต้นต้นนั้นนะคะผู้ขายเสนอราคาไว้ 150,000 บาทนะคะลูกเป็นต้นเลยนะคะตอนนี้ราคาจับต้องได้แล้วนะคะอย่างต้นนี้ถ้าเกิดเข้าตาใครนะคะมีลูกหนึ่งเป็นบุษราคำแบบชมพูนะคะขออนุญาตปล่อยขายในราคาว้าวเลยคือ 75,000 บาทคุณได้แม่และได้ลูกด้วยซึ่งถ้าเป็นปีที่แล้วนะต้นนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 200,000 ขึ้นนะคะช่วงนี้เป็นราคาที่น่าเก็บไว้แค่นั้นคือลูกของอธิบายเรื่องของการซื้อไม้เข้าเราพอจะซื้อนะวันเวลาราคาคุณอย่าคาดหวังว่าราคาที่คุณซื้อไปคุณจะต้องขายได้แพงลูกเคยพูดว่าไม้เนี่ยมีคุณค่าไม่มีที่สิ้นสุดมันคือเช่นนั้นจริงๆถ้าคุณไม่ทำให้ไม้ก่อนคุณขยายจำนวนไปเรื่อยๆปัจจัยที่ทำให้ราคาที่ลงก็คือความต้องการค่ะแค่นั้นเลยค่ะราคาผู้ซื้อผู้ขายถูกใจกันสองคนนั่นคือราคาจริงของเขาถ้าคุณตั้งไว้สูงผู้ซื้อไม่ซื้อนั่นไม่ใช่ราคาที่แท้จริงนะคะเอาล่ะตอนนี้หมดไปที่ราคาสำหรับไม้สุดท้ายมีใครอยากจะร่วมโหวตอีกไหมคะหมดที่ยังคะต้องเอายังไม่หมดมีพี่เดินมาอยู่ช่วยกันโหวตด้วยนะคะตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะมาเร็วๆแล้วก็เดี๋ยวจะนับโหวตเลยเราก็จะมอบรางวัลให้กับมันมีสีแดงอย่างเงี้ยเขาจะแจกให้โหวตมี3รางวัลเขาแจกไม่ได้ทุกคนเนาะมีจำนวนจำกัดรางวัลที่2แล้วก็รางวัลที่3นะคะหมดนี้แล้วคะมีใครจะร่วมโหวตไหมคะขออนุญาตค่ะช่วยกันด้วยทุกคนเลยทุกคนแต่ไม่มีเลยนะคะช่วยใส่รางวัลให้หน่อยค่ะตามเบอร์นะคะตามเบอร์ได้เลยค่ะที่เห็นว่าต้นไหนที่สวยที่สุดนะคะช่วยมาวางใส่กระป๋องตรงนี้ได้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ในการประกวดบุษราคำไม้เสน่ห์จันทร์ถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นสากล
ไม้ต้นนี้คือไม้คาร์บอโลมิน่านะคะคาร์บอโลมิน่ารูเบสีบริเกตก็คือตัวดักนะคะสมัยก่อนถ้าเราจะเห็นไม้ต้นนี้นะคะเราจะเห็นในนามของใบที่เขียวทับมาหรือเราเรียกว่าตัวนี้นะใบที่มีความดักพวกนี้เกิดจากการปรับสัมพันธ์ของไม้นะคะการปรับสัมพันธ์ในทุกวันนี้มีการพัฒนาการดูแลไม้ในระดับที่ไปทางพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะเราจะมีการรู้เลยว่าไม้แต่ละสายพันธุ์มันชอบแสงชอบน้ำแค่ไหนเราจะทำให้ไม้เนี่ยเป็นไม้ที่สวยงามขึ้นหนักขึ้นหาดูได้ยากมากนะคะสำหรับบุษราคำต้นใหญ่ต้นสวยที่จะนำมาให้กับพี่น้องได้ชมกันนะคะต้องขอบคุณหลายๆคนที่มาแล้วก็เอ่ยว่าเป็นบุญตามากเพราะไม้ประเภทนี้ราคาสูงขนาดนี้สวยมากขนาดนี้หายากมากที่สุดขนาดนี้จะมาให้ได้เห็นนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็เข้ามาร่วมประกวดหรือว่าร่วมเข้าร่วมนะคะทำให้ไม้เนี่ยทุกคนได้เห็นจริงๆช่วยกันแชร์ช่วยกันไลฟ์นะคะมันจะทำให้เห็นกันทั่วโลกได้เลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะแล้วมีแผนกล้องให้เห็นที่คนลงบวชด้วยก็ได้ค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอคนมาลงบวชเสร็จนะคะแล้วพี่นุ่มจะนับจำนวนนะคะร่วมกับตัดสินด้วยนะคะว่าต้นไหนที่จะได้ถ้วยพระราชทานนะคะไม้อุษราคำนะคะที่สวยงามนี้นะคะแล้วก็มีเสน่ห์นี้เป็นไม้ที่มีเสน่ห์มากนะใครมีก็ไม่อยากขายถ้าใครขายไปแล้วก็อยากซื้อเพิ่มอีกนะคะเป็นเรื่องปกติของคนที่เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วก็จะออกยากมุดไปในดงมุดนี่คือหาทางออกไม่เจอเลยนะหลงไปในนั้นเลยนะคะหลงกันไหมคะหลงไปในนั้นเลยโอเคน้องยูครับน่าจะหมดแล้วอ่ะมาช่วยกันนับได้เลยค่ะช่วยกันนับได้เลยแล้วก็น้องน้องยูคะลงในใบไปเลยนับนับรวมเลยนะคะเมื่อกี้จากไลฟ์สดนะคะพี่นุ่มขออนุญาตสรุปให้ฟังก่อนเมื่อกี้ไลฟ์ก็คือเบอร์ที่ได้เยอะสุดจะเป็นเบอร์8นะคะแล้วก็เย็นลงมาคือเบอร์9แล้วก็เบอร์3นะคะที่เป็นบุษราคำมินิดาลนะคะเบอร์1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 number for your yes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้มีคนมาร่วมบทข้างหน้างานนะคะจะได้เป็นเอกสารด้วยนะคะจริงๆในช่วงที่มีการไลฟ์ที่ลูกก็ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสังเกตไม้นะคะอย่างที่หนึ่งไม้ที่ส่งประกวดจะต้องมีความไม่ป่วยก่อนไม่เป็นโรคนะคะข้อที่สองมีความสูงนะคะข้อที่สามอยากจะให้เนื้อใบค่อนข้างครบใบนะคะตำหนิน้อยที่สุดนะคะของใบโอเคน่าจะนับได้แล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องนับทีละกล่องไปเลยนะคะทีละหมายเลขไปเลยตอนโตตอนเด็กนี่ถือว่าหิวมากเหยียบยากมากที่สุดนะคะแต่นั่นก็คือตัวเป็นไม้ที่ยังมีราคาที่จับต้องตอนนี้จับต้องง่ายแล้วนะคะมีราคาที่สูงยังเป็นไม้ที่สวยมากยังเป็นไม้ที่ทำยากแล้วก็ยังเป็นไม้ที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลที่สุดนะคะน่าหลงใหลก็อยากจะให้ทั่วโลกได้มองเห็นเกี่ยวกับไม้ต้นนี้จริงๆเป็นพื้นที่ของไม้คนแรกโบราณของเมืองไทยในต่างประเทศมีไม้สายพันธุ์นี้ไหมมีน้อยมากพี่นุ่มขอใช้คำว่าน้อยมากนะคะน้อยมาก
นั่นจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการพัฒนาสายพันธุ์นี้ให้กับต่างชาติได้ต่อยอดไปได้ตอนนี้ไม้ไซที่เป็นไซขายดีของเราก็คือไซไม้หน่อและไม้ชิ้นตาเนี่ยแทบไม่พอขายนะคะหลายๆสวนตอนนี้เริ่มแบบไม่มีไม้ขายแล้วนะคะเราจะมีไม้ไซแม่พันธุ์เก็บไว้นะคะก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะคะคือขยายสายพันธุ์เรื่อยๆขยายต่อเหมือนเดิมไม้ทุกต้นนะคะมีสมบัติที่ไม่มีวันสิ้นแต่ต้องไม่ทำให้ตายนะห้ามตายและไม้เนี่ยทำงานให้เรา24ชั่วโมงทำงานนั่นก็คือสามารถทำเงินหักให้เราได้24ชั่วโมงแต่คุณเสียสละเวลาดูแลเขาวันหนึ่งแค่ถึงชั่วโมงไหมคะแทบไม่ถึงคุณเดินไปรดน้ำรดเดินไปพรวนดินเดินไปใส่ปุ๋ยนะคะเนี่ยสิ่งที่เราเสียสละเวลาต้นไม้ใครที่สามารถจับต้องได้เลือกเพศไหมคะไม่เลือกเด็กปลูกต้นไม้ได้ไหมคะได้คนแก่ปลูกต้นไม้ได้ไหมคะได้นี่จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่หางานดีเลยหรือรายได้เสริมนะคะเป็นการที่เราเลือกสิ่งที่เราชอบอันดับแรกชอบสิ่งที่รักคนหาไม่ได้และอยากได้มากที่สุดในโลกก็คือสุขภาพต้นไม้เนี่ยปล่อยออกซิเจนให้เราใช้ต่อเองเนี่ยถือว่าเพียงพอต่อความต้องการของเรานะคะนี่คือสิ่งที่เขาให้เราเอาล่ะตอนนี้ได้ผลโหวตมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราจะรวมกับผลของกรรมการแล้วก็เดี๋ยวของญาติประกาศนะคะผลโหวตณตอนนี้นะคะเอามาดูเลยเดี๋ยวพี่นุ่มประกาศเลยมีอีกค่ะมีมาพี่ควรจะโหวตด้วยเอาไม้เลยค่ะไม้เลยมีใครจะโหวตอีกไหมคะมาช้านะเราอ่ะมาช้าเบอร์สิบนะคะเดี๋ยวรวมให้นะคะยังไม่ได้โหวตใส่ไหมค่ะใส่ไหมค่ะเอาเลยตอนนี้สายตาจับจ้องนะต้นไหนต้นไหนที่หมดไปนะคะเอาละเอามามีใครจะหมดไหมคะหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะหมดแล้วสรุปมาค่ะพี่นุ่มขออนุญาตนะคะขอไล่ให้ฟังตั้งแต่หมายเลขหนึ่งเลยนะคะหมายเลขหนึ่งเป็นผลรวมใช่ไหมคะสำหรับบททางไลฟ์กับบทข้างหน้ารวมกันแล้วนะหมดกันแล้วนะคะคือในนี้อันดับหนึ่งก่อนเราไม่ให้รู้ว่ามันเป็นของใครเราจะไม่ทราบได้ว่าไม้มาจากส่วนไหนนะคะเราให้ทุกคนโหวตด้วยที่ชอบจริงๆเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้หนึ่งแต้มนะคะเบอร์สอง8คะแนนนะคะเบอร์สาม20โหวตเบอร์สาม20โหวตเบอร์สี่3โหวตนะคะเบอร์ห้า4โหวตนะคะเบอร์6นะคะมีคนมาใส่อีกอ่านรอก่อนสักครู่นะคะมีใครจะใส่บทเพิ่มไหมคะมีใครใส่บทเพิ่มไหมคะอันนี้พี่ป้องนะคะเบอร์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะใช่ค่ะเอาเลยค่ะเสียงทุกเสียงมีค่าเท่ากันนะคะทุกคนก็รอกันอยู่นะคะตอนนี้ทุกคนรอกันอยู่ว่าจะโหวตยินดีนะคะโหวตช่วยกันหน่อยค่ะหมดแล้วโอเคตอนนี้ไม่มีใครมีไม้โหวตใดสิ่งเหลืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นพี่นุ๊กขออนุญาตสรุปเลยมาต่อค่ะเบอร์1โหวตนะคะเบอร์2 8โหวตเบอร์3 20โหวตเบอร์4 3โหวตเบอร์5 4โหวตเบอร์6 13โหวตเบอร์7 19โหวตเบอร์8 32โหวตเบอร์9 24โหวตเบอร์10 20โหวตนะคะแล้วขออนุญาตรวมกับคะแนนกรรมการนะคะสักครู่ค่ะขออนุญาตเรียกใหม่นะคะ
คะแนนรวมตอนนี้ออกมาแล้วนะคะขออนุญาตแจ้งรางวัลเรามีทั้งหมด3รางวัลนะคะรางวัลที่1คือถ้วยพระราชทานรางวัลที่2คือสิ่งที่ถูกนะคะแล้วก็รางวัลที่3นะคะขอแจ้งรางวัลที่3ก่อนนะคะรางวัลที่3จริงๆชื่อเล่นชื่อจริงของเขาคือรองชนะเลิศอันดับ2รองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่คะแนนได้แก่หมายเลข9ค่ะอันนี้เป็นคะแนนรวมหมดทุกอย่างรวมทั้งกรรมการแล้วนะคะรองชนะเลิศอันดับ1นะคะรองชนะเลิศอันดับ1ตอนนี้มี3ต้นเรียงกันด้านบนนะคะที่เข้ารอบ3คนนะคะต้นนี้ได้รองชนะเลิศอันดับ2แล้วนะคะอ่ะ2ต้นนี้นะคะรองชนะเลิศอันดับที่1สำหรับงานชิงถ้วยพระราชทานที่จัดที่เดอะมอลล์โคราชนะคะในวันที่5กุมภาพันธ์2565ได้แก่หมายเลข8ค่ะมุสลาคำเรืองค่ะส่วนรางวัลที่1อันดับ1นะคะถ้วยพระราชทานได้แก่หมายเลข10ค่ะน้องฟูมินนะคะต้องขอเสียงปรบมือด้วยนะคะตอนนี้เวลาที่เราจะประกาศแล้วก็มอบถ้วยรางวัลให้กับส่วนของญาติเอ่ยชื่อส่วนได้แล้วนะคะว่าส่วนบ้างนะคะถ้าเสียพี่กรณ์รับช่วงของญาติถึงเวลามอบถ้วยแล้วนะคะก็จะมีส่วนแนะนำตัวไหมคะมีส่วนไหนบ้างเจ้าของส่วนรวยค่ะส่วนรวยวันนี้ผมขอบคุณทุกคนนะคะที่ไม่ได้มาต้องส่งกำลังใจแรงเชียร์แรงใจแล้วก็ร่วมกันด้วยไม่ว่าจะทางไลฟ์นะคะที่หนึ่งจะต้องพูดให้ฟังก่อนว่าในเพจนะคะต้องเหล่านี้ได้เยอะก็จริงนะคะแต่ว่าหน้างานแล้วก็รวมทั้งคณะกรรมการมองการลงความเห็นว่าต้นที่สมบูรณ์และก็เหมาะสมการได้ถ้วยพระราชทานมากที่สุดนะคะก็คือเบอร์10นะคะสรุปว่าอันดับ1อันดับ2นะคะแล้วก็อันดับ3โอเคนะคะต่อไปเราก็จะทำพิธีมอบถ้วยรางวัลกันค่ะยินดีด้วยค่ะและอันดับที่2ค่ะขอแสดงความยินดีกับสวนพิยศสระบุรีค่ะยินดีด้วยค่ะด้วยนะคะและสำหรับรางวัลชนะเลิศกับการประกวดเสน่ห์จันทร์บุษราคำในงานมหกรรมประกวดพันไม้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนาวีซึ่งสำหรับท่านที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานได้แก่สวนเจ้าสวยระยองค่ะยินดีด้วยค่ะเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันตกตามเวทีได้เลยนะคะและเรียนเชิญค่ะท่านที่ได้รับรางวัลอีก2รางวัลนะคะขึ้นถ่ายภาพร่วมกันด้านบนเวทีค่ะพร้อมถ้วยรางวัลนะคะพร้อมนะคะ1 2 3เรียบร้อยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะคุณนุ๊กสวนสวนเพียงฟ้านะคะที่เกิดขึ้นมอบรางวัลกับเราในครั้งนี้ค่ะซึ่งสำหรับงานของเราในครั้งนี้นะคะก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับงานมหกรรมการประกวดพันไม้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในระหว่างวันที่3ถึง5กุมภาพันธ์2566ณห้อง MCC Hall ชั้น3เดอะมอลล์โคราชค่ะ